สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแขกอาจารย์วิโรจน์นั่งอยู่กับคุณสกลทีนะคะเราไม่ต้องแนะนําอะไรกันมากค่ะวันนี้เราจะมานั่งคุยกันแบบสบายๆนะคะมาเปิดใจคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตอันใกล้ที่อีกไม่กี่วันนะคะเราไม่รู้ว่าเทปที่เราคุยกันวันนี้จะออกอากาศเมื่อไหร่แต่คิดว่าน่าจะก่อนผลการเลือกตั้งจะออกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสวัสดีคุณช่างครับขอบคุณนะครับอุตส่าห์มาเป็นรายการแบบสบายๆนะไม่ได้มีฟอร์แมตอะไรแบบเคร่งเครียดมากนะอันไหนตอบไม่ได้ก็พยายามตอบครับพยายามตอบทุกอย่างพยายามตอบทุกอย่างนี่คุณสกลทีเคยบอกว่าอ่านหนังสือจดหมายจากเกียวโตพี่แขกโอ้มันยาวนานมากเลยนะสมัยนั้นยิมิโตะยิมิโตะนะเกียวโตใช่ใช่ที่บ้านผมเนี่ยแฟนผมก็เป็นคนชอบซื้อหนังสือก็จะมีหนังสือของพี่แขกเยอะมากแต่สมัยก่อนก็รู้จักตั้งแต่อันนั้นคือมันปี2003-2004คือยาวนานมากเมื่อวานเก็บบ้านยังเห็นอยู่โอ้ทีนี้คุณสกลทีต้องถามก่อนในตอนนี้มาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐได้ชื่อด้วยว่าเป็นขุนพลกรุงเทพนะสถานการณ์นะตอนนี้ใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งแล้ว คุณสกลทีมองภาพรวมในทางการเมืองเป็นยังไงบ้างผมว่าคราวนี้มันต่างจากทุกครั้งนะครับปกติเวลาเลือกตั้งเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีแค่สองขั้วพูดตรงก็คือประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยหรือพลังประชาชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือแข่งกันไม่ซ้ายก็ขวาไปเลยแต่คราวนี้เนี่ยทั้งฝั่งซ้ายกับขวาเนี่ยมันมีตัวแบ่งมีเฉดมีเฉดอาจจะเป็นแบบเหลืองเข้มเหลืองอ่อนแดงเข้มแดงอ่อนเป็นส้มอะไรเงี้ยคือมันทำให้คะแนนมันตัดกันเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนทุกครั้งเมื่อก่อนนี่มันดูง่ายเลยว่าใครจะมาแต่ครั้งนี้นี่มันแตกต่างแล้วก็พอเป็น2ใบเนี่ยยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะว่ามันจะมีบริบทของไอ้ความเป็นบ้านใหญ่ถึงแม้ว่ากรุงเทพมันจะไม่เหมือนต่างจังหวัดแต่ผมว่าบ้านใหญ่ในกรุงเทพมันก็มีบทบาทพอสมควรคือว่าเขาก็จะมีคะแนนจัดตั้งของเขาในพื้นที่ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้ากระแสมาเนี่ยมันก็จะส่งเข้ากรุงเทพไปกระแสเนี่ยผมว่ามัน 70% เพราะฉะนั้นผมมองว่าคราวนี้มันจะต่างจากการเลือกตั้งทุกครั้งคุณสกลทีมองไอ้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ในแง่บวกหรือในแง่ลบถ้าเทียบกับความขัดแย้งทางการเมืองในรอบหลายปีที่ผ่านมาในการที่มีพรรคเยอะเนี่ยมีลักษณะมีเฉดเนี่ยมันคือผมว่าข้อดีประชาชนอาจจะดีเพราะว่าตัวเลือกเยอะขึ้นเพราะบางทีเนี่ยสมมติแดงเนี่ยมันคนละมันไม่ใช่แดงเข้มอย่างเดียวมันทิ้งก็อาจจะแดงอ่อนแดงหรือกลายเป็นสีอื่นใช่ไหมมันก็ทำให้คนเนี่ยมันมีตัวเลือกในเขาเรียกอะไรเทเลเมตมากขึ้นแต่ว่าสำหรับนักการเมืองเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าไอเราคาดเดาอะไรยากฟังคุณสกลทีพูดแบบนี้แล้วเนี่ยมันต้องทำให้ผมกลับไปสู่อีกคำถามนึงนะคุณสกลทีคุณสกลทีเปลี่ยนแปลงจุดยืนในทางการเมืองมากแค่ไหนหลังจาก 7-8 ปีที่ผ่านมารวมไปถึงประเด็นที่เราวิพากษ์วิจารณ์คุณสกลทีด้วยนะตอนที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยคือต้องเรียนต่อว่าเราพูดกันเลยดีกว่าเรื่องประเด็นพลวัตของสลิ่มคือว่าณวันนี้ผมคิดว่าจุดยืนทางการเมืองอุดมการณ์ผมกับพี่แขกอาจารย์วิโรจน์เนี่ยมันก็ยังต่างกันอยู่เพียงแต่ว่าวันนี้เรามานั่งคุยกันได้คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก8ปีที่แล้วตอนที่ผมเย้ยๆอยู่ผมคิดว่าก็คงไม่มานั่งคุยกันแบบนี้ได้เพราะเราก็แรงในจุดของเราใช่ไหมแต่พอมาวันนี้เนี่ยพอมันผ่านเวลามันผ่านไปเนี่ยผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าคือถ้ามันปล่อยประเทศมันไปอย่างเงี้ยคือว่าเวลาเลือกตั้งทีหรือว่าจะอะไรทีมันเลือกด้วยความเกลียดมันไม่ได้เลือกด้วยนโยบายหรือเลือกด้วยอะไรคือตอนผมดงผู้ว่าที่เรามีปัญหามีคุยกันก็จะรู้สึกเลยว่าคือเด็กผมว่าเด็กหลายคนเนี่ยเขาชอบตอนแรกเขาไม่รู้ว่าผมเป็นใครใช่ไหมเขามาเห็นก็เห็นข่าวเห็นนโยบายเห็นการนำเสนอเราเขาชอบเราแต่พอเขาไปเสิร์ชเขาไปดูอ้าวนี่คือนกหวีดเนี่ยนี่คือรปศเนี่ยเขาก็เลยไม่เลือกเราซึ่งผมว่าถ้าเราปล่อยประเทศไปอย่างเงี้ยมันไม่เป็นผลดีกับใครเลยทีนี้ถ้าจะให้พี่แขกลอง summarize ประวัติศาสตร์การเมืองในรอบ20ปีสั้นๆเนี่ยมันเรามีรัฐธรรมนูญปี40ใช่ไหมคะซึ่งเขาถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ปฏิรูปการเมืองจริงๆทำระบบการเลือกตั้งคู่ขนานซึ่งก็เป็นปัจจุบันนี้แหละแล้วเราก็มีกกต.แล้วก็มีการแบบเขาเรียกว่าให้อาญาสิทธิ์ดาบอาญาสิทธิ์กับกกต.เนี่ยสามารถมาให้คุณให้โทษลงโทษนักการเมืองได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นการชำระการเมืองไทยครั้งใหญ่เลยแล้วจะให้นำไปสู่พรรค
ใหญ่เนี่ยสู้กันในเชิงนโยบายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันทำให้พรรคไทยรักไทยอ่ะชนะการเลือกตั้งมาครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้นโยบายอ่ะนำล่องไปจนชนะใจประชาชนแล้วตอนเนี้ยพอไอ้ก่อนที่มันจะมีการเลือกตั้งปี48เนี่ยมันเริ่มทุกคนก็เริ่มเอ๊ะเผด็จการรัฐสภาหรือเปล่ามันก็มีดีไม่ดีผสมเพราะว่าเกิดนโยบายมันซื้อใจคนได้มากแล้วไอ้พวกที่เป็นเทคโนแครดอยู่เบื้องหลังรัฐธรรมนูญปี40น่ะเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองว่าไอ้ที่เราคิดว่าเราจะ depoliticize ผ่านสถาบันทางการเมืองหรือผ่านตัวรัฐธรรมนูญเพื่อดึงเอานักการเมืองเนี่ยไม่ให้ไปใช้อิทธิพลในการเลือกตั้งมากเกินไปมันไม่เห็นจะได้ผลเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เปลี่ยนเลยนะคะคือการเลือกตั้งปี2548ที่พรรคไทยรักไทยชนะมาแบบ377เสียงอ่ะมันสร้างความสะพรึงอ่ะแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบรัฐธรรมนูญปี2540นั่นแหละที่มา endorseขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วปูทางไปสู่การรัฐประหารปี49แล้วก็นำมาซึ่งการเมืองแบ่งขั้วแบ่งข้างแบบที่เราคุยกันอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะแล้วพอมันมีวิกฤตทางการเมืองมีการแบบต่อสู้ของคนเสื้อแดงและการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเนี่ยคุณสกลทีมันซิมเพิลมากเลยนะมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแอคทิวิสต์หรือเขาไม่ได้เป็นการเมืองบนท้องถนนแบบนักศึกษาครับคือนักศึกษาเนี่ยจะมาพร้อมกับทฤษฎีมาร์กซิสต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะรู้สึกว่าโอ้โหชนชั้นกันมาชีพคนเสื้อแดงมาแบบซิมเพิลมายด์เด็ดมากเลยอ่ะคือฉันเลือกไปอ่ะแล้วแบบอยู่ๆพรรคการเมืองฉันแม่งโดนรัฐประหารแล้วก็เรียกร้องให้ยุบสภาแล้วก็ขอให้มีการเลือกตั้งแล้วเคารพเสียงประชาชนอีกครั้งนึงไม่น่าเชื่อว่าไอการเรียกร้องที่มันโคตรซิมเพิลอ่ะมันนำมาซึ่งความยุ่งยากแต่ต้องถามคุณสมบูรณ์ทีนะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขามองว่ามันซิมเพิลหรือเปล่าเออคือผมว่ามันเหมือนกับจุดที่มองมันคนละมุมมันต่างกันถูกไหมคือผมว่ามันที่ผ่านมามันก็ต้องโทษนักการเมืองส่วนหนึ่งที่เหมือนกับคือเราอยากจะเอาชนะใจประชาชนโดยการที่แบบบางทีไปสร้างให้เกลียดอีกฝั่งโดยมันทำให้มันมาถึงวันนี้อย่างที่พี่แขกบอกอ่ะบางทีทางนี้ก็มองตรงนี้เป็นแบบเป็นถูกหมดทางผมก็มองตรงนี้ถูกมันก็เลยอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องซิมเพิลเหมือนกันผมเพิ่งเปิดมาแบบมากันแบบง่ายๆอันนี้ไม่เห็นด้วยกันนี้อันนี้ไม่เห็นด้วยกันนั้นแล้วก็มาชนกันตรงนั้นแล้วจนมาถึงวันนี้ที่แต่เดิมอ่ะเราก็คิดว่าฝั่งที่อยู่กับการต่อต้านรัฐประหารนะจะมีพรรคเพื่อไทยแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้มีพรรคก้าวไกลขึ้นมาอีกพรรคนึงแล้วกลายเป็นว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยอยู่ในเฉดที่โปรเกรสซีฟกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างมากกว่าโหมันเหมือนอยากจะพลิกประเทศอยากจะมันเหมือนแล้วภายใต้รัฐบาลประยุทธ์เนี่ย8ปีซึ่งเขาก็คุยกันเรื่อง3ปแล้ววันนี้3ปอ่ะแตกออกเป็น2พรรคแล้วคุณสกุลทีพี่ไข่ถามแบบง่ายๆเลยนะทำไมไม่เลือกอยู่กับพลเอกประยุทธ์ทำไมเลือกอยู่กับคนในรายการนะว่าคุณจ้ำน่าจะไปอยู่กับนายกซะด้วยซ้ำไม่อยู่กับบิ๊กป้อมคือทั้งสองท่านก็คือผมก็เคารพทั้งคู่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยตอนเขาเป็นพรรคเขาเซตมาสักระดับหนึ่งเนี่ยเขาทำมาเป็นปีแล้วใช่ไหมฮะก่อนที่นายกจะตัดสินใจไปอยู่ซึ่งเดิมท่านนายกก็ยังอยู่กับลุงป้อมอยู่คือพอถึงเวลานายกท่านตัดสินใจไปทุกคนก็งงแล้วคือเราก็ต้องตัดสินใจใช่แบบอับรับก็คือมันมาแบบไม่มีปีมีคลุยอยู่ดีก็นั่นทำให้คนที่ตามที่แบบเชียร์เนี่ยก็ต้องตัดสินใจว่าไปซ้ายหรือขวาทีนี้พอรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณพีรพันธ์เนี่ยเขาก็ทำของเขามาอยู่แล้วแล้วเขาก็มีการเซตตัววางตัวผู้สมัครเอาไว้เยอะซึ่งถ้าผมไปเนี่ยผมไม่ไปคนเดียวคือผมก็มีคนที่เขาตามมาช่วยผมมาเยอะเพราะนั้นเนี่ยมันทับกันแล้วประกอบกับลุงป้อมเนี่ยท่านก็ให้ผมแบบเต็มที่อ่ะคือบอกว่าจ้ำคุมแล้วก็อยากวางตัวนโยบายอะไรว่าไปเลยอันนี้ก็คือมันได้ทำงานคือผมไม่คิดแล้วนะคือผมก็แค่อยากจะอยู่ในที่ที่เราได้ทำเต็มที่ได้ทำเต็มที่แล้วก็ไม่ขัดกับตัวตนของเราทีนี้พี่แขกอยากจะมองอย่างนี้ในฝั่งที่ครั้งที่แล้วเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็มีหลายเฉดนะเราทางฝั่งเรามองว่าอย่างเสรีรวมไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเฉดคอนเซอร์เวทีฟครับผมในทุกมิติเลยเป็นแบบมิติเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมมาแบบอันนี้เป็นประชาธิปไตยฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยนีโอลิเบอรัล
คือเศรษฐกิจไม่คือยังคือเศรษฐกิจยังเอาทุนอยู่ที่เขาบอกว่าทุนนิยมที่มีหัวใจแล้วก็มีพรรคก้าวไกลที่แบบจะเป็นจะสายนิดนึงเป็นประชาธิปไตยที่ค่อนข้างสายแล้วก็มีเป็นสันโซเชียลเดโมแครตแล้วก็พรรคประชาชาติก็จะมีลักษณะของกลุ่มศาสนาชาติพันธุ์ล็อกไว้เลยเฉพาะตัวตรงนั้นเป็นเรื่อง cultural diversity ของเราอ่ะมี4ประมาณ4อย่างทีนี้ในฝั่งที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยถ้าจะให้คุณสกลทีมองเราไม่พูดละเกมกันเลือกตั้งเรามองในแง่ไอเดียโลจีไปเลยดีกว่าว่าในฝั่งพรรคฝั่งร่วมมันมีจุดยืนที่พอจะ conceptualize ให้คุณผู้ชมฟังได้มั้ยคะว่าเพราะว่ามันจะมีผลต่อการมองปัจจุบันและอนาคตอ่ะและการวางแผนว่าเราจะทำให้พรรคของเราอ่ะpositioning หรือตำแหน่งแข่งขันทางการเมืองมันอยู่ตรงไหนโอเคก็ของทั้งทางฝั่งนี้มันก็มีพลังประชารัฐใช่มั้ยฮะรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยภูมิใจไทยผมว่ามันมีความต่างชาติไทยพัฒนาคือชาติไทยพัฒนากับภูมิใจไทยเนี่ยผมว่ามันเป็นคล้ายๆแบบเป็นพรรคแบบเรจิออนเป็นพรรคแบบภูมิภาคเป็นหลักส่วนประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติผมว่ามันใกล้เคียงกันมากแต่มันลักษณะที่ว่าอยู่ที่การบริหารข้างในมากกว่าคือคนที่แตกออกมาจากประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าอาจจะอยู่แล้วเหมือนกับมันไปต่อไม่ได้หลายคนบอกไม่มีที่มีทางก็เลยแตกออกมาอันนี้ผมว่าตอนนี้มันแตกก็คือต้องเอาพลังชาติเก่ากับประชาธิปัตย์ก่อนก็คือก็เป็นคนประชาธิปัตย์เก่าเยอะทีนี้พอพลังประชารัฐกับของนายกเนี่ยมันก็เป็นคอนเซอร์วัตฟเหมือนกันเพียงแต่ว่าของลุงป้อมอ่ะมันจะค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าคือถ้าเป็นพรรคของท่านนายกผมคิดว่ามันก็จ๋าเลยขวาจัดถูกไหมฮะคุณพีรพันธ์แกก็เชิญไปอยู่นอกประเทศกันหมดเลยถ้าจะนับเนี่ยผมว่ามันคล้ายกันมากเพียงแต่ว่าของทางลุงป้อมนี่จะค่อนข้างเปิดรับกับคนอื่นมากกว่าอันนี้ต้องถามตรงจ้ามว่าทำไมถึงได้มียุทธศาสตร์แบบนี้โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการขายในเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วอยากจะก้าวข้ามอะไรและยังไงก็ต้องถ้าสังเกตเนี่ยที่ผ่านมาลุงป้อมเนี่ยก็จะโดนเยอะโดนบูลลี่บางเรื่องเดินเรื่องช้าอะไรแต่แกไม่เคยว่าใครเลยคือแกก็ก้มหน้าก้มตาทำงานนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่บูลลี่นะก้มหน้าก้มตาทำงานแกน่ารักก็แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ถามว่าทำไมถึงมาถึงจุดยืนที่ต้องเลือกก้าวข้ามความขัดแย้งคืออย่างที่ผมเรียนนะคือลุงป้อมท่านก็มองว่าโหมันทะเลาะกันมาเยอะแล้วแกก็คงคิดว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของแกแล้วจริงผมก็ได้ยินมาว่าท่านจะเลิกแต่คราวที่แล้วแล้วแต่ท่านก็คือพวกส.ส.หรือว่าคนที่อยู่เนี่ยแกแบกพรรคมาก็ยังแบกมาแกทำของแกมาอย่างเงี้ยแล้วแกก็เต็มที่เพราะคือแกเป็นคนไม่มีครอบครัวถูกไหมภรรยาลูกก็ไม่มีเพราะนั้นแกก็ทุ่มกับตรงนี้อยู่กับมันแล้วแกก็ผูกพันผมว่าแล้วคนที่อยู่เนี่ยบางทีก็ไปไหนไม่รู้จะไปไหนคืออยู่แกสบายใจกว่าเพราะนั้นแกก็เลยทําต่อตรงนั้นแล้วคือพอทําเนี่ยแกก็อยากจะฝากครั้งสุดท้ายแล้วว่าอยากให้บ้านเมืองอยากเห็นบ้านเมืองมันเดินให้ได้ประมาณนั้นแต่อยากให้ชัดนิดนึงคุณสกลทีเพราะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยบอกก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็มีจดหมายออกมาหลายฉบับซึ่งเราก็อ่านตลอดนะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแกต้องการอยากจะเป็นคอนเสิร์ตทีที่ไปกับประชาธิปไตยได้ถูกไหมฮะแต่ในด้านหนึ่งโอเคเราเห็นคุณชัยวุฒิโทษนะครับแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นแค่วาทกรรมหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยในอุดมการณ์ในหัวใจของมันเนี่ยเห็นแล้วว่ามันถึงเวลาที่จะต้องลืมความขัดแย้งแล้วเดินไปข้างหน้าทีนี้อยากจะถามว่าเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันหมายถึงจับมือกับฝ่ายตรงข้ามได้ไหมยังไงอะไรทำนองนี้เพราะว่าพอมันมีคนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณจะจับกับเพื่อไทยเหรออะไรแบบนี้เราก็จะเริ่มเห็นการกลับมาบอกว่าเอ้ยมันมีจับแบบมีเงื่อนไขนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้คนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะสรุปก้าวหรือไม่ก้าวอะไรทำนองนี้ฮะคือไอ้ก้าวข้ามคำขัดแย้งเนี่ยผมคิดว่าที่ลุงป้อมมองเนี่ยคืออยากให้ประชาชนเนี่ยเลิกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันคือตรงนี้ก่อนคือ diffuse เลยแล้วไปตามนโยบายไปตามนี้ก่อนส่วนพรรคอย่างที่บอกจะจับกันหรือไม่จับกันเนี่ยผมว่าอย่างที่เราคุยกันก่อนรายการมันต้องดูตัวเลขด้วยมันหลายอย่างประกอบแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันก็คงต้องมีคือก้าวข้ามแต่ไม่ใช่ว่าข้ามได้ทุกอย่างมันก็มีเส้นของมันใช่ไหมอย่างมุดอย่างเช่นไอ้ถ้าเรื่องต้องแก้112หรือว่าเรื่องอะไรที่มันหนักที่มันเป็นการขัดกับอุดมการณ์พรรคอันนั้นก็คงไม่ได้อยู่แล้วแต่ความตั้งใจเนี่ยอยากจะเหมือนกับสลายความขัดแย้งอ่ะคือโอเคคือไม่ใช่ว่าจับแล้วลืมๆกันไปนะพี่คือหมายความว่าก็คือจับมาคุยกันแล้วมานั่งชำระกันเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าไม่เริ่มคุยไม่เริ่มมานั่งจับกันเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกแล้วบอกแบบนี้ได้ไหมว่า8ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีรัฐประหารลุงตู่มาเรื่อยเนี่ย
ไอ้ความปรองดองที่เคยสัญญาไว้การก้าวข้ามความขัดแย้งมันไม่เกิดต้องบอกได้ไหมว่าพลังประชารัฐจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟที่ถือธงเรื่องเนี้ยผมว่ามันก็มีความพยายามเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมคิดเองนะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเหมือนมันหยั่งลากลึกเนี่ยเหมือนกับที่อย่างผมกับอาจารย์กับพี่แขกเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาถูกไหม แต่เราก็ ตัวครับเราก็มองว่าคือไม่ใช่คนละขั้วกับเราอะมันก็มีไบแอสลบอยู่ในใจแล้วเพราะนั้นเนี่ยในการที่จะนำเสนออะไรก็ตามมันก็ติดอยู่ข้างในคือตัวเนี้ยผมคิดว่าต่อให้พยายามเนี่ยมันต้องมีคนลุกขึ้นมาทำอะไรแบบจริงจังซึ่งลุงป้อมท่านพยายามแต่ที่อาจารย์ถามว่าแล้วทำไมชัยวุฒิออกไปอย่างนั้น ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องของการหาเสียงที่มันเป็นสีสันที่มันต้องทำแต่ว่าแนวของพรรคที่เดินเนี่ยก็คือแนวที่ลุงป้อมท่านวางไว้คือแต่ถ้าถามพี่ แขกเนี่ยพี่แขกมองว่าไอ้เรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งอ่ะมันไม่ได้ทำจากการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะพูดว่าเรามาก้าวข้ามความขัดแย้งกันเถอะแต่มันต้องอาศัยกระบวนการของการอยู่ในการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่เคารพผลการเลือกตั้งและเคารพการทำงานของรัฐสภาซึ่ง8ปีที่ผ่านมากลไกของการทำงานในระบอบรัฐสภาเนี่ยไม่มีเหมือนไม่มีใครเห็นหัวสภาแล้วก็มีอำนาจพิเศษหรืออย่างเช่นพ.ร.บ.อุ้มหายอย่างเงี้ยผ่านสภาไปละอยู่ๆครม.มาออกแบบพ.ร.ก.เพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรชะลอการใช้พรบ.คือมันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เนืองๆทีนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปว่าณวันนี้ที่พลเอกประวิตรก็ตั้งพรรคพลเอกประยุทธ์ก็ตั้งพรรคสิ่งที่สังคมอ่ะอยากจะฟังว่าถ้าหากคุณอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งหรือคืออันดับแรกเราต้องมองก่อนว่าความขัดแย้งอ่ะไม่ใช่เนกาทีฟสังคมประชาธิปไตยจะต้องเป็นสังคมที่ถกเถียงกันนอร์มาไลซ์ความขัดแย้งก่อนนะว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและไม่มีวันหมดไปเพราะสังคมที่ไม่มีความขัดแย้งมีแต่สังคมเผด็จการเท่านั้นอันดับที่หนึ่งนึกว่าคำว่าก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยมันหมายความว่าเราจะรีเซ็ตสังคมให้มีคอนเซนเซอร์ร่วมกันว่าหนึ่งการรัฐประหารเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และถ้าอยากมีอำนาจทางการเมืองเรายินดีต้อนรับทุกคนให้มาตั้งพรรคการเมืองเถอะค่ะแล้วก็สู้กันในกติกาเดียวกันแล้วก็สู้กันในกติกาเดียวกันยอมรับผลการเลือกตั้งซึ่งอันเนี้ยในฝั่งพี่แขกนะพี่แขกก็ยอมรับว่าในฝั่งเราอะซึ่งเฟียสมาตลอดอะเราก็ต้องรีเซ็ตใจเราเหมือนกันว่าให้เปิดวันเขาตั้งพรรคแล้ววันเขามาเดินหาอยู่ในระบบแล้วเราก็ต้องทำใจอ่ะเราก็ต้องทำใจเพราะว่าประเทศชาติมันไม่ใช่ของเราคนเดียว ที่พี่แขกพูดเนี่ยผมนึกขึ้นมาได้ว่าวันนั้นเนี่ยผมไปออกรายการกับพี่ปุ่นกับวิโรแล้วก็พี่เอเพราะเอาอดีตคนผู้ว่ามาออกด้วยกันผมแล้วพี่ปุ่นก็พูดคล้ายๆว่านี่พรรคที่เป็นเผด็จการจำแรงวิโรก็พูดผมบอกไม่สบายใจบอกเฮ้ยคือเราลงมากติกาเดียวกันแล้วอ่ะคุณมาพูดอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่าพรรคผมเป็นพรรคของทหารก็ทหารนอกราชการทั้งนั้นคือแต่ที่พี่แขกพูดนะผมเข้าใจดีเลยคือว่าคือพอเราลงมาอยู่ในกติกาด้วยกันคุณก็ต้องให้เกียรติกันแต่ทีนี้ในอนาคตอันใกล้ค่ะ เกิดว่าการทำงานในกระบวนการรัฐสภามันดำเนินไปแล้วมีคนบอกว่าพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เคยทำรัฐประหารนี่คุณต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันเนี้ยมันก็ต้องเคารพถูกไหมคุณสกลทีจะยอมรับไหมถ้ามีการคุยกันถูกเหมือนกับว่าตอนนี้เราเคารพคุณนะคุณแบบวางละคุณอยากเป็นนายกต่อเราไม่ต้องมาโกหกกันหรอกทุกคนตั้งพรรคการเมืองทุกคนก็อยากชนะแล้วก็อยากเป็นรัฐบาลแล้วก็อยากมีอำนาจรัฐอยู่ในมือเพื่อที่จะผลักดันอเจนดาของตัวเองแต่ว่าอันเนี้ยเราเคารพแต่เคารพแล้วเกิดในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลอ่ะมันมีความสังคมมันเปลี่ยนแปลงความคิดสภามันมีคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยการลบล้างผลพวงรัฐประหารมันต้องมีแล้ววันหนึ่งถ้าพลเอกประวิตรหรือพลเอกประยุทธ์ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันก็ต้องเข้าถูกป่ะอันเนี้ยสำหรับพี่แขกอ่ะเราจะสามารถทำให้สังคมไทยออกจากความขัดแย้งที่เป็นมรดกของการรัฐประหารแล้วนำไปสู่ความขัดแย้งอื่นๆเช่นอาจจะเป็นความขัดแย้งเรื่องนโยบายความขัดแย้งเรื่องสำนักคิดทางเศรษฐกิจที่คิดไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าพี่แขกแลกเปลี่ยนเนี้ยคุณสกลทีมองยังไงผมว่าอย่างที่บอกคือเหมือนกับว่ามันต้องมานั่งคุยกันแล้วก็มาดูว่ามันจะต้องทำยังไงกันต่อผมว่าถ้ามาคุยปุ๊บเนี่ย
แล้วมันถึงจุดที่มันต้องไปตรงนั้นเนี่ยผมว่าทุกคนก็ต้องยอมรับให้ได้ถูกไหมเพื่อที่จะให้มันเดินไปได้เพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้เรื่องเดิมๆมันก็เหมือนจะโดนซุกอยู่คือเหมือนกับมาดีแล้วก็ซุกไม่ได้มีการมาแก้มาเคลียร์กันตรงนั้นมันก็เป็นปมต่อไปมันมีความกังวลตรงนี้ไงผมว่าส่วนหนึ่งที่หลายคนยังมองรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐส่วนหนึ่งที่ยังเป็นก็เรียกว่าเผด็จการจำแรงเนี่ยเพราะเขามีความกังวลเรื่องว่าได้125เดี๋ยวก็ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้ใช้กลไกสว.อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณวิษณุมาพูดให้ประชาชนใจตุ้มๆต่อมๆอีกผมบอกน้อยเดี๋ยวมันเยอะเองมันเยอะเองคือตามวันนี้อันเรื่องก็คุยกันเยอะคือตามทฤษฎีเนี่ยมันเกิดได้อยู่แล้วใช่มั้ยแต่ทางปฏิบัติจริงผมว่ามันไปได้ยากมากเพราะไม่งั้นพอถึงปุ๊บมันก็ยื่นไม่วางใจเลยหรือว่ามีเรื่องงบประมาณก็ติดมันไปต่อไม่ได้มันก็กลับไปอีหลอดเดิมไปเลือกตั้งใหม่อีกทีผมว่ามันคงไม่มีใครที่จะตั้งรัฐบาลเป็นเสียงข้างน้อยแล้วก็เอาเสียงสว.แล้วถึงเวลาบริหารมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวอ่ะมันไม่ได้หรอกมันไปไม่ได้ตรงนั้นครับทีนี้เมื่อมองว่าพอเรามาดูโพต่างๆเนี่ยpopularity ของพลเอกประวิตรไม่มาเลยเนี่ยทางพรรคมองยังไงแล้วก็มีช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมี strategy อะไรอยู่คือถ้าถามผมเนี่ยเรื่องโพเนี่ยคือถ้าเป็นคนอยู่ทางบ้านเป็นประชาชนผมว่าเขาไม่รู้หรอกว่าโพมันยังไงที่มาที่ไปแต่ถ้าเป็นคนในการเมืองเราเห็นหน้าโพแล้วก็รู้แล้วโพใครนึกออกมั้ยใครเป็นเจ้าของโพคือเราก็ทําโพของเราใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยลุงป้อมเนี่ยท่านก็ติดอยู่โอเคอาจจะไม่ใช่1 2 3เพราะว่ามันชัดอยู่แล้วแต่ว่าไม่ติดเลยเนี่ยกับหายชื่อหายไปเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันไอ้โพเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ที่ทําขึ้นมาอยู่ที่ว่าใครจะเป็นเจ้าของแค่นั้นเองคือพอเราอยู่มาเราเห็นนะว่าสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไปฮะเพราะนั้นเนี่ยเรามั่นใจในส่วนของเราคือโอเคลุงป้อมท่านอาจจะกระแสอ่อนในกรุงเทพอย่างเงี้ยแต่ว่าอีสานท่านขายได้อะทางใต้ท่านพอขายได้อย่างเงี้ยคือเรามีทำของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวยุทธศาสตร์ที่จะเดินต่ออีกไม่ถึง10วันที่เหลือเนี่ยก็คือเดินแบบเดิมเดินนโยบายเดินด้วยตัวผู้สมัครซึ่งเราก็มั่นใจในส่วนนั้นหนักใจเรื่องของการที่จะต้องตัดกันเองในกลุ่มที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟมั้ยอย่างภาคใต้เนี่ยโอ้ประชาธิปัตย์เขาก็จะอ้างว่าโอ้ยมีทั้งรวมไทยสร้างชาติมีประชาธิปัตย์มีภูมิใจไทยมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยสำหรับพลังประชารัฐเองเนี่ยเคยมีส.ส.ใต้อยู่14ใช่ไหมฮะตรงเนี้ยหนักใจไหมเดี๋ยวย้อนนิดนึงก่อนคืออย่างเรื่องโพเนี่ยคือผมจะแค่กังวลว่าคนเนี่ยจะคล้อยตามเพราะมันมีแนวโน้มไปอย่างนั้นสำหรับกลุ่มคนที่ตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจใช่ก็คือจะเห็นโพคือธรรมชาติคนก็อยากอยู่ข้างคนชนะถูกไหมไอ้พวก undecided เนี่ยก็อาจจะไปเลือกคนที่นำอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะโพสมัยนี้ผมพูดเลยว่าแทบจะไม่มีอันไหนที่มันทำ 100% แต่ผมเข้าใจนะ10ปีที่ผ่านมาโพมันก็ไม่ตรงคนมันไม่ตอบตามใจก็มีนะใช่ๆๆแล้วก็ที่อาจารย์ถามเมื่อกี้ตัดคะแนนเนี่ยมันตัดอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าพอมันเป็น2ใบอย่างเงี้ยโอเคมันยังแบ่งได้บางทีตัวเราแข็งเราเอาตัวแต่พรรคเค้าก็ไปเลือกพรรคอื่นซึ่งมันก็ต้องสู้กันตรงนั้นไปครับทีนี้มองกรุงเทพที่คุณสกลทีดูแลโดยตรงเนี่ยตอนนี้มันใกล้มากแล้วพี่แขกคิดว่ามันเห็นกี่ที่นั่งในกรุงเทพรุ่นน้องคนอื่นจะเสียใจถ้าผมประเมินด้วยตัวเองนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าเอาเป็นเขตที่สู้และมีโอกาสคือไม่นับว่าชัวร์ๆแล้วกันเอามีโอกาสผมว่าประมาณสัก12คือไม่ได้บอกว่าชนะ12นะแต่ว่ามีโอกาสสู้กัน12เขตฮะแล้วก็มีเกรดอีกประมาณสัก 5-6 เขตที่รองลงมานิดนึงอ่ะครับภาคเหนือตอนล่างที่เป็นชนิดที่ว่าฐานที่มั่นของพลังประชารัฐไม่คุณธรรมนัสพะเยาใช่มั้ยแต่ว่าของพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะอยู่นครสวรรค์อะไรพวกนี้สุโขทัยพวกนี้ใช่ไหมชัวร์ไหมคะอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าตัวที่เป็นส.ส.เก่าเนี่ยย้ายออกไปส่วนใหญ่ก็ย้ายไปทั้งเพื่อไทยบ้างย้ายไปของท่านนายกบ้างเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวแข็งๆเนี่ยก็อาจจะเป็นรองนิดนึงครับผมตอนนี้หวังที่ภาคอีสานมากที่สุดอีสานหวังเพราะว่าจากที่เราทำโพเองแล้วตัวลุงป้อมไปแล้วด้วยตัวเขตของเราเนี่ยผมคิดว่าเราแบ่งได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยกระแสภาพรวมของตัวลุงป้อมที่เราทำโพเนี่ยได้อีสานเยอะที่สุดผมก็คิดว่าเราก็จะมีส่วนแบ่งตรงนั้นทีนี้มองการประเมินของแต่ละพรรค
ตอนนี้ค่ะหลายคนเริ่มมองว่าก้าวไกลเนี่ยจะมาถึง140 160นี่คุณผมไม่เชื่อนะ ผมไม่เชื่อคือโอเคผมยอมรับว่ากระแสเขาแรงจริงนะแต่ว่ามันจะแรงเฉพาะกรุงเทพกับพวกเขตหนึ่งทั้งหลายเขตเมืองเพราะว่าธรรมชาติคนต่างจังหวัดเนี่ยเท่าที่ผมเคยไปช่วยหาส่งหาเสียงสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะทำมาหากินกันจะไม่ค่อยสนใจพวกโซเชียลมากก็คือจะเน้นเรื่องปากท้องมากกว่านี่แหละจะถามคุณสกลทีหลังจากที่คุณสกลทีมาคลุกกับการเมืองแบบการเมืองในพื้นที่อะค่ะแล้วก็พบว่าเฮ้ยคนที่เลือกเราอะมันคือชาวบ้านมันคือคนที่ต่างจังหวัดแล้วซึ่งกลุ่มกปปส.ที่คุณสกลทีเคยอยู่กับเขาเขามีวาทกรรม 300,000 เสียงคุณภาพอะณวันนี้คุณสกลทีเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคิดนี้ยังไงบ้างว่าเฮ้ยพอเราลงมาคลุกจริงๆอะเรากลับไปรีวิสิตวาทกรรม 300,000 เสียงคุณภาพยังไงคือผมว่ามันเพราะตอนนี้ 300,000 เสียงคุณภาพอะมันย้อนรอยมาที่พรรคก้าวไกลใช่ใช่คือบางทีมันไอ้โลกเสมือนจริงกับโลกความจริงมันต่างแล้ววันนี้คุณสกลทีคิดไหมว่ายังเชื่อเรื่อง 300,000 เสียงคุณภาพอยู่หรือเปล่าผมบริบทมันต่างนะพี่บริบทมันต่างคืออย่างสมัยก่อนเนี่ยเอ็กโซเชียลมันยังไม่หนักขนาดนี้แต่คราวนี้มันหนักตรงนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่ามันอาจจะมีความคล้ายแหละแต่ผมว่าด้วยยุคสมัยคราวนี้เนี่ยไอ้ความเป็นเมืองความเป็นไอ้แอร์วอร์ตัวเนี้ยมันหนักกว่าเพราะว่าจุดที่พี่แขกเคยต้องทะเลาะกับคุณสกลทีกับเพื่อนหนักมากคือจุดนี้เพราะว่าพี่แขกอะอยู่ในจุดที่มองว่าเราจะไม่ดูเบาการตัดสินใจของใครแม้แต่คนเดียวในประเทศนี้ไม่ว่าเขาจะตัดสินใจเลือกคนนี้เพราะรับเงินมาหรือเขาจะตัดสินใจเลือกเพราะว่าบ้านใหญ่อ่ะเคยช่วยลูกเขาตอนนอนโรงพยาบาลและไอ้ judgment แบบนี้มันมักจะถูกตัดสินจากคนที่สถาปนาตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานว่าดูสิชาวบ้านอ่ะเลือกทีไรก็เลือกอีบ้านใหญ่อีหน้าเดิมอีคนโกงอีคนทำเพื่อตระกูลพวกพ้องมาอีกละแล้วพอเข้าไปพวกนี้ก็จะไปถอนทุนคืนพอถอนทุนคืนประชาชนเบื่อหน่ายก็จะทำให้ทหารเข้ามาทำรัฐประหารเกิดวงจรอุบาทคือพี่แขกเป็นคนไม่เชื่อทฤษฎีวงจรอุบาทแล้วพี่แขกก็เชื่อว่าการเลือกตั้งอ่ะมันจะเชฟมันจะค่อยๆเชฟไอเดียของประชาชนทุกครั้งที่เขาได้เลือกแล้วเขาจะสรุปบทเรียนของเขาแล้วต่อให้เขาไม่สรุปอ่ะเราก็ต้องเคารพเพราะเราทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันอะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยพี่แขกก็ฟังคุณสกลทีพูดแล้วก็แบบว่าเนี่ยเสียงที่เราจะได้อ่ะท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นเสียงของคนต่างจังหวัดนะอะไรเงี้ยถามไปถามที่ผมถามคำถามคุณสกลทีในช่วงแรกไงว่าผมอยากจะถามคุณสกลทีว่ามันบวกหรือลบผมชักเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นบวกนะที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมขณะคุณสกลทียังต้องมาเดินอ่ะเดินทุกวันอ่ะเหนื่อยต้องขอคะแนนคือผมมาเป็นนักการเมืองแบบคือเราเป็นตั้งแต่29ใช่ไหมว่าเราจะชอบเดินลงคือผมสมัยนี้ก็ปรับตัวเยอะก็คือมาใช้โซเชียลเยอะขึ้นแต่ว่าผมก็ยังชอบความรู้สึกของการลงไปเจออยู่ดีมันจะเหมือนกับมันจะสัมผัสได้ตรงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมถึงบอกว่าก้าวไกลเนี่ยแรงจริงแต่ว่ามันคงไม่แรงลงไปถึงเขตที่มันเป็นรอบนอกแล้วทีนี้สมมุติเนี่ยคุณสกลทีสมมุติว่าเกิดพลังประชารัฐได้เสียงมาเยอะมากจากเนี้ยจากชาวบ้านที่แบบตัดสินเลือกจากฐานผลประโยชน์ของเขาอะซึ่งเราไม่ควรไปจัดว่ามันผิดหรือถูกนึกออกป่ะแล้วอีกในอนาคตอันใกล้อ่ะเกิดมีคนมายืนด่าพรรคพลังประชารัฐว่ามึงอะซื้อเสียงมึงอะบ้านใหญ่วันนี้คุณสกลทีจะอธิบายยังไงต่อเรื่องนี้ไม่คือผมเนี่ยอย่างที่พี่แขกบอกคือตัวผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะเป็นอีกฝั่งนึงใช่แต่บางอย่างที่ชุดความคิดเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันทุกอย่างคือผมก็เป็นนักการเมืองที่ผมยังเชื่อเรื่องความใกล้ชิดกับคนในเขตคนในชาวบ้านคือมันผมจะไม่เคยดูแคลนพวกบ้านใหญ่เลยเพราะเรารู้ว่ากว่าเขาจะเป็นบ้านใหญ่เนี่ยเขาทำมาเยอะคือเพราะนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งยิ่งแบบเนี้ยที่มี2ใบเนี่ยเป็นโอกาสของบ้านใหญ่เขาได้เปรียบเลยเพราะนั้นเนี่ยเขาจะได้มาเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องเงินซะทั้งหมดมันต้องมีความผูกพันอะไรด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยผมว่าคนมันก็มี judgment ที่แบบว่ารับเงิน
แต่ไม่เลือกก็ได้ถูกไหมแต่ว่าการเลือกแสดงว่าเขาก็ต้องมีความผูกพันกันมาระดับนึงตรงนั้นทีนี้เรื่องบัตรประชาชนน่ะอะไรนะพี่ไอ้ที่มีข่าวถ่ายบัตรประชาชนน่ะอันนี้ที่มาที่งานใช่ไหมใช่ใช่ตกลงมันเป็นสมาชิกพรรคถ้าอันที่เห็นบัตรที่ผมดูข่าวนะมันคือการสมัครสมาชิกพรรคที่หน้างานปราศัยแล้วเขาก็สแกนเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ข้อมูลครับผมครับนะฮะทีนี้ถามคุณสกลทีนิดนึงนิดเดียวในฝั่งของพลังประชารัฐหรือว่าฝั่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยเห็นปัญหาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไหมมีอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไหมคือคราวนี้ผมมองจากข้างนอกเนี่ยผมมองว่าบางทีบางอย่างเนี่ยให้เอกสิทธิ์ของส.ส.มากเกินไปคือมันทำให้มันกลายเป็นย่อยๆผมเป็นปี50เนี่ยหรือว่ามันเป็นเพราะไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญมันเกี่ยวป่ะนะแต่ว่าไอ้ความเป็นพรรคเนี่ยมันอะไรอ่ะมันมากกว่านี้มันมากกว่านี้อันนี้ก็คือทุกคนเป็นฟรีเอเจนต์เข้ามาเป็นส.ส.ปั๊บทุกคนเป็นฟรีเอเจนต์ก็คือหมายความว่าจะยกมือค่อมไปก็ได้อะไรก็ได้หมดจะมายกทางนี้ก็ได้ถ้าผมอาจจะยกให้เพื่อไทยก็ได้อย่างเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยอันนี้พูดถึงงูหรือเปล่าพูดถึงงูกินกล้วยว่าพูดเนี่ยเพราะว่าคือมันทำให้มันเปลี่ยนไปเยอะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาในการเมืองใหม่ๆเพราะอย่างยุคที่ผมเป็นเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นงูหรือว่าฉีกมติของพรรคเยอะขนาดนี้คือมันมีความเป็นพรรคแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนสูงก็คือถ้าจะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือไปแก้ในประเด็นที่ทำให้พรรคการเมืองแข็งมันแข็งแรงมันต้องบาลานซ์ให้ได้ว่าพรรคการเมืองแข็งขึ้นแต่ไม่แข็งจนกระทั่งแบบทำลายเอกสิทธิ์ส.ส.ไปทุกอย่างมันยากอันนี้มันยากมากเพราะว่าคือต้องเอาอันนึงมาอีกอันนึงก็ต้องเสียไปครับถือว่า50มันพอดีมั้ยเพราะว่า40บางคนก็มองว่ามันเอ็กซ์ตรีมมันให้อำนาจฝ่ายบริหารอะไรต่างมากเกินไป50เขาพยายามที่จะบาลานซ์สิ่งนี้62นี่ถือว่าไปเอ็กซ์ตรีมไปทางนั้นเหมือนกันใช่ๆเพราะผมว่าอันเนี้ยคือคนเป็นพรรคสมมุติผมเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยมันไม่การตีเลยว่าโอ้โหผมสู้กันมาได้คนเข้ามา15คนแล้วมันจะอยู่กับเราอันเนี้ยมันเหนื่อยตรงนี้ครับเราเรียกมันว่าระบบนิเวศหมู่เห่าเนี่ยมันเหนื่อยตรงนี้ครับโอ้โหสนุกสนานนะทีนี้ถามว่าในตอนนี้หลายๆพรรคเนี่ยเปิดออกมาเกือบหมดละเกี่ยวกับนโยบายหมัดเด็ดต่างๆนะคะของพรรคพลังประชารัฐที่คุณสกลทีมองว่าเป็นนโยบายใหญ่อ่ะคืออย่างถ้าเรามองว่าอย่างของพรรคก้าวไกลเขาจะบอกว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศเขาจะไปทำเรื่องการเมืองก่อนถ้าการเมืองดีปากท้องถึงจะดีแต่ของพรรคเพื่อไทยบอกว่าเราจะทำประเทศให้ยกระดับจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูงมองตรงกันข้ามคือมองว่าปากท้องดีการเมืองถึงจะดีตามแต่ว่าอย่างของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไอ้นโยบายที่เป็นตัวแผ่วทางไปสู่ทรานการ transform ประเทศน่ะคืออะไรคือพลังประชารัฐผมว่ามองเรื่องปากท้องเป็นสำคัญคือจะเห็นเลยว่าลุงป้อมเนี่ยก็พยายามรวมมือเศรษฐกิจทั้งหลายมาแล้วนโยบายชุดของพรรคที่ออกไปเนี่ยจะเป็นนโยบายที่เพิ่มเงินในกระเป๋าลดค่าครองชีพเป็นหลักนะครับอันนี้คือผมคิดว่าที่ขายอยู่ทั่วประเทศสำหรับกทม.เนี่ยมันก็จะต่อยอดจากตอนผมลงผู้ว่าคือผมรู้ว่ากรุงเทพเนี่ยยังไงมันก็ดีไม่ได้หรอกในกี่ผู้ว่าก็ตามเพราะว่าเงินมันไม่พอใช่ไหมคือเราเคยไปอยู่เรารู้ว่ามันทำอะไรได้แค่นิดเดียวเพราะว่าสมมติเราอยากจะทำรถไฟฟ้าอีกสักสายหนึ่งไม่มีทางทำได้เลยเพราะว่าด้วยเงินงบประมาณของกทม.สมัยผู้ว่าหนึ่งมันต้องแบ่งเป็นทุกเรื่องไงเราก็เลยขายจุดที่ว่ารัฐบาลกลางจะช่วยเงินคือท้องถิ่นคุณมีอำนาจใช่ไหมฮะแต่คุณไม่มีเงินแต่เรามีเงินแต่เราไม่มีอำนาจลงไปทำเพราะนั้นเนี่ยต้องมาจับกันอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นกองทุนประชารัฐไอ้3 แสนล้านที่จะเป็นช่วยท้องถิ่นทั้งประเทศผมว่าอันเนี้ยจะได้ประโยชน์ที่กรุงเทพจะขายแต่ว่าภาพใหญ่ก็จะขายเรื่องลดราคาน้ำมันแก๊สไฟฟ้าทีนี้มีคนถามว่าก็เป็นรัฐบาลมา4ปีแล้วมันมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้ทำอุปสรรคก็คือลุงป้อมเนี่ยท่านไม่ได้คุมเรื่องพลังงานเลยท่านก็ดูแต่เรื่องน้ำเรื่องที่ดินทำกินใช่ไหมฮะแล้วก็มีความตั้งใจอยากทำแต่ในเมื่อไม่ได้ดูแล้วก็มันก็เป็นมารยาทด้วยก็คงไปแทรกแซงตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าพอมาเป็นหัวหน้าเดียวก็ตั้งใจขายตรงนี้เลยว่าถ้าได้ไปทำเนี่ยจะทำตรงนี้ตอนนี้มือวางนโยบายเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยในทีมหลักๆใช่ไหมฮะเพราะเรามองข้างนอกนี่เหมือนมีหลายก๊กเรามีสองกุมารเรามีอาจารย์ธีรชัยอาจารย์นฤมลครับก็คือจะหลักๆก็คือมีพี่มิ่งขวัญอาจารย์อุตมะพี่สนธิรัตน์อาจารย์แหม่มใช่ไหมฮะแล้วก็มีพี่ธีรชัยก็ล่าสุดอาจารย์คณิตแสงสุพรรณ
ที่เข้ามาก็จะประมาณ6-7หม่อมกรกับศิวัฒน์เนี่ยประมาณ6-7คนที่จะมาดูแต่ว่าก็ถกกันหนักคือพอรวมคนหลายคนเก่งๆเรื่องนี้มาเนี่ยอันนี้ก็เห็นด้วยนี่ไม่เห็นด้วยก็คือถกกันกว่าจะตกผลึกมันก็หลายยกเหมือนกันถ้ามั่นใจว่าถามเรื่องสำนักคิดครับเรื่องทางเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐดูเป็นสำนักคิดไหนคือเป็นเรื่องแบบว่าช่วยคนจนก่อนคัดกรองช่วยคนเปราะบางที่สุดก่อนหรือว่ามองแบบ universal ผสมครับผสมคือถ้าเป็นเรื่องไอ้เบี้ยสูงอายุเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกเปราะบางแล้วก็มีกลุ่มพวกคนท้องอะไรทั้งหลายแต่ว่าไอ้พวกเรื่องลดค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สเนี่ยมันก็คือภาพรวมของทั้งประเทศคืออยากให้คนไม่ว่าจะเปราะบางหรือไม่เปราะบางเนี่ยมีสตางค์เพิ่มขึ้นเพราะพอลดพวกนั้นเนี่ยแล้วก็ไปปรับแก้โครงสร้างทั้งหลายเนี่ยก็คือพยายามทำให้มันอยู่ยั่งยืนให้ได้ถ้าดูแล้วถ้าได้เป็นฝ่ายค้านครับผมถ้าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็คงทำอะไรตามนี้ไม่ได้ แต่ก็คือผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยสนอยู่แล้วครับเป็นมาหมดแล้วทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลใช่ไหมคือฝ่ายค้านก็ทำได้แต่ว่าก็เสียดายนโยบายหลายๆอย่างที่อยากจะไปทำก็คงไม่ได้ทำถ้าเป็นฝ่ายค้านทีนี้ถามคุณชกุลทีนี้เดียวอย่างนึงซึ่งผมคิดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ขาดเนี่ยคือมันไม่ได้วาดฝันว่าประเทศมันควรจะเดินไปทางไหนแล้วเอ็นของการทำ policy พวกนี้จะนำไปให้ประเทศเนี่ยมันกลายเป็นประเทศแบบไหนนี่ในทางคุณชกุลทีเองหรือพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีการมองตัวนี้ไหมเพราะบางทีมันเป็นเหมือนว่าปัญหามันเยอะเหลือเกินทุกคนต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เราอยากให้ประเทศเป็นยังไงที่ผมมองว่าไอ้พวกประชานิยมเนี่ยหรือว่าสวัสดิการพวกนี้มันจำเป็นต้องมีเพราะว่าคือบ้านเราเนี่ยมันต้องมีช่วยกลุ่มเปราะบางแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะแจกอย่างเดียวไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะว่ามันก็คือแจกไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการให้อาชีพให้โอกาสเขาด้วยซึ่งผมว่าคือถ้าเราแจกไปอย่างนี้เรื่อยเนี่ยคนก็จะเคยชินแล้วว่ารัฐบาลไหนมาก็จะต้องแจกเหมือนเดิมก็คือจะอยู่รอเฉยๆเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยมันต้องให้โอกาสเขาอาจจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำรวมถึงให้ความรู้เขาด้วยคือให้เขาสามารถไปประกอบอาชีพสู้เองด้วยแทนที่จะรอรับเงินอย่างเดียวคิดว่าเหมือนหรือต่างจากรวมไทยสร้างชาติยังไงในแง่นโยบายเศรษฐกิจผมว่าต่างเพราะผมว่าของลุงป้อมท่านกล้าเสี่ยงมากกว่าแล้วก็กล้าลุยกล้าที่จะจ่ายมากกว่าตรงนั้นในการที่จะช่วยคนที่เขาต่อบ้านหรือคนที่ต้องการอันนี้คำถามสุดท้ายแล้วก็จะเป็นคำถาม ที่ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ค่ะเทียบขุมกำลังระหว่างพรรครวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐที่สามารถคอนเนคกับอำนาจพิเศษใครเข้าถึงได้มากกว่าอำนาจพิเศษที่พี่แขกหมายถึง เป็นอำนาจของเทคโนแครดอำนาจของข้าราชการ อำนาจของกลไกที่ไม่ใช่การเมืองอะค่ะที่ไม่ใช่ในพื้นที่ปริมณฑลของการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีหลายสถาบันอย่างเช่นสถาบันอาจารย์มหาลัยอย่างเงี้ยนี่ก็โคตรจะเป็นอุปสรรคประชาธิปไตยโทษนะตอนนี้กำลังถูกผลักให้ตกขอบอยู่แล้วทุกวันเนี่ยคือผมพี่ใหญ่ถามผมมองว่าพี่ใหญ่เรียกง่ายๆเป็นเครือข่ายอีลีทก็แล้วกันทั้งในทุนด้วยใช่ไหมทุนใหญ่ต่างๆผมว่ามันต่างคือถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มข้าราชการหรือพวกพ้องเนี่ยผมว่าลุงป้อมน่าจะเยอะกว่าเพราะว่าด้วยความที่เป็นพี่ใหญ่มีแต่ให้อย่างเงี้ยผมว่าก็จะมีลูกน้องที่อะไรที่ผูกพันเยอะแต่ส่วนของท่านนายกเนี่ยผมว่ามองว่าอาจจะเป็นด้วยชนชั้นที่เป็นอีลิทอย่างที่พี่บอกเนี่ยก็คือจะเชียร์นิยมชมชอบท่านเยอะเพราะว่าด้วยภาพที่ท่านวางตัวมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าแต่ว่าข้อเสียคือว่าด้วยความที่ท่านเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยในการที่จะสมัยก่อนที่ผ่านมาจะพบปะคนเนี่ยอาจจะน้อยแต่ลุงป้อมเนี่ยคือจะเจอคนเยอะก็คือจะมีความคอนเนคชั่นมีความผูกพันกับคนเยอะตรงนั้นครับค่ะก็ประมาณนี้นะสนุกมากสนุกคุยสนุกมากอยากให้มาแบบตรงนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้มานั่งคุยกับพี่กันนะคือเราก็ไม่เคยมีโอกาสได้คุยกันก็คือตอนเลือกตั้งก็ผมก็มีอัดกันบ้างเล็กน้อยขออภัยครับธรรมดาสำหรับพี่แขกมองว่าเฮ้ยประชาธิปไตยอ่ะมันเปิดหน้าคุยอ่ะมันไม่ได้มีแบบใครถือมีดแทงใครข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราจะแทงคุณข้างหลังเราไม่ด่าคุณออกสื่ออ่ะนะแต่ผมเห็นนะผมอยากคุณสักคนทีวันที่เป็นภาพจำเมื่อ8ปีก่อน
กับสกลทีวันที่ลงเลือกตั้งผู้ว่ากับสกลทีที่มาลงเลือกตั้งวันนี้สำหรับผมมีความแตกต่างกันอยู่นะพี่แขกเปลี่ยนไปทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพอมันผ่านมาเหมือนเราก็ผมว่าพี่ก็มีความเป็นห่วงเราก็เปลี่ยนพี่ก็มีความเป็นห่วงประเทศในมุมของพี่ผมก็มีความห่วงในมุมของผมซึ่งผมมองว่าคือมันอยู่อย่างเดิมไม่ได้คือมันต้องทำอะไรสักอย่างคือจะสำเร็จไม่สำเร็จอีกเรื่องนึงแต่ต้องเริ่มทำค่ะคือในรอบ20ปีที่ผ่านมามันไม่มีใครไม่เปลี่ยนนะอืมครับใช่เมื่อก่อนพี่อาจจะแรงกว่านี้เยอะตอนนี้เบาลงอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมมันเปลี่ยนนะครับเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับคุณทีขอบคุณครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะเรา3คนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ